จนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะคะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็จะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมการไหว้แม่ย่านางบนเรือค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวเลอุรักราโวยนะคะที่เชื่อว่าการไหว้แม่ย่านางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำเรือแต่ละลำที่จะช่วยคุ้มครองชาวเลในการทำมาหากินในท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลลาวัยจะมีพิธีการสำคัญอยู่หนึ่งอย่างซึ่งถือได้ว่าเป็นพิธีสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือการไหว้ตอบแทนและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องทะเลโดยจะตรงกับวันตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนของทุกปีในทุกๆปีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลลาวัยหรือชาวอุรักลาโวยตำบลลาวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดพิธีการไหว้แม่ย่านางแห่งท้องทะเลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการทำขวัญเรือซึ่งเป็นวันที่ตรงกับเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ขั้นตอนในการทำพิธีจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงโดยชาวอุรักลาโวยจะนำหมากพลูผลไม้และอาหารข้าวหวานลงไปทำพิธีการไหว้บนเรือหรือช่วงที่น้ำทะเลลดเวลาประมาณ 16:30 นเป็นต้นไปซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำผลไม้และอาหารไปตอบแทนและขอพรจากแม่ย่านางแห่งท้องทะเลเพื่อที่จะให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ออกไปทำมาหากินทางท้องทะเลได้สะดวกและปลอดภัยจากสิ่งต่างๆตามความเชื่อมันเป็นการเรียนสร้างเพื่อสมาคมต้องเรียนเอ็ดทำให้ทีมตรงนี้มีวายแม่ย่านางสามารถถึงทางนี้เพื่อให้เจ้าลีได้กินด้วยแล้วก็ลูกหลานได้ทำมาหากินได้ของนั้นการวายการจ่าลีนี่มันก็ต้องประกอบด้วยมะพร้าวเป็นผลไม้ของบ้านเราครับโดยชาวบ้านจะนำอาหารผลไม้และสิ่งของต่างๆมาทำพิธีการไหว้บนเรือเพราะชาวอุรักลาโวยมีความเชื่อว่าแม่ย่านางนั้นอยู่กับเรือที่ตนได้ใช้ทำมาหากินและสำหรับการทำพิธีในทุกปีถือได้ว่าเป็นการเลี้ยงและตอบแทนแม่ย่านางที่ได้เลี้ยงพี่น้องลูกหลานในหมู่บ้านมาเป็นเวลานานนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ขอพรจากแม่ย่านางเพื่อที่จะให้คุ้มครองลูกหลานรุ่นหลังที่ได้ออกไปทำมาหากินทางทะเลได้ปลอดภัย